น้ำมันขึ้นลงครับใครได้ประโยชน์ไอ้ทำช่วงนี้นะครับแบบลงยับโอ้โหแล้วก็มาดูว่าใครจะได้ประโยชน์บ้างตอนช่วงที่น้ำมันขาลงใช่ครับเราจะได้มาคิดไอเดียกันไอเดียการลงทุนนะใช่ครับนะครับโอเคแต่ว่าเราจะพูดก่อนคนที่ได้ประโยชน์ตอนขาขึ้นสมมติตอนขาขึ้นสมมติขาขึ้นน้ำมันขึ้นปึ๊บ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 น้ำมันขึ้นขาขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าอันแรกเลยนะครับกลุ่มที่เป็นคนขุดคนขุดนะคือเขาขุดตามต้นทุนปกติครับขายตามราคาตลาดคือราคาถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆก็โอเคคุณได้ขายของแพงอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอเราขุดได้ปุ๊บคนต่อมาก็ได้ประโยชน์อีกครับก็คือลงกลั่นลงกลั่นค่าการกลั่นก็จะเพิ่มขึ้นครับผมนะครับแต่ว่าช่วงน้ำมันขึ้นเนี่ยโอ้ยแบบกระจายกระจายนะครับแล้วก็พวกปิโตรมาจีนจะมาทันทีก็จะมานะครับปิโตนะครับปิโตเคมีก็มาเหมือนกันครับผมนะครับก็มาล้อๆกันมันจะอิงอิงราคาน้ำมันบางทีจะเป็นปลายโปรดักต์จากน้ำมันแล้วด้วยครับถูกต้องนะครับเพราะนั้นในพวกนี้จะเป็นคนที่ได้ประโยชน์ครับหรือส่วนในพวกเสียประโยชน์เนี่ยจะอยู่กลุ่ม2ขึ้นแล้วถ้าสมมติตอนนี้น้ำมันแม่งลงพอน้ำมันลงปุ๊บมาเข้ากลุ่ม2แล้วไอเดียง่ายๆคนที่เอาน้ำมันเนี่ยครับเป็นต้นทุนมันก็จะได้ประโยชน์ต้นทุนคุณแม่งลดทันทีอะไรประมาณนั้นนะครับก็กลุ่มแรกเลยครับครับปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันถ้าสังเกตเนี่ยราคาขายจะลงเนาะลงช้ากว่าครับลงช้ากว่าราคาน้ำมันเพราะนั้นดูวันนี้ก็ได้ค่าการตลาดว่าเขาคำนวณยังไงครับส่วนใหญ่ค่าการตลาดช่วงครับน้ำมันลงค่าการตลาดก็จะดีกว่าประมาณนี้ครับพวกปั๊มก็จะได้ประโยชน์ปั๊มก็ได้ประโยชน์นะช่วงนี้ถ้าหุ้นพวกนี้แล้วครับเช่นอะไรบ้างPTT Tascoอะไรประมาณนี้นะครับมีอีกมีน้ำมันต้นทุนหลักๆเลยนะครับตัวTascoยามาตอยที่อุ้ยจำได้ก่อนที่แบบวิ่งเป็นม้าเลยครับนะผมโอเคแล้วก็กลุ่มขนส่งพวกนี้เนี่ยจะใช้น้ำมันในการเป็นต้นทุนนะครับก็จะเป็นสายเครื่องบินก็ใช้เยอะนะครับรถก็ใช้เยอะครับแล้วก็มีอีกอุ้ยหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างที่มีอีกพวกผลิตภัณฑ์พลาสติกครับผมรอแมทเทียลก็ลงด้วยก็ลงด้วยนะครับอย่างเช่นอะไรนะครับขวดพลาสติกครับเพราะนั้นเราก็จะสังเกตว่าแค่น้ำมันขึ้นน้ำมันลงเนี่ยครับแต่ละช่วงครับมันจะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์อีกกลุ่มนึงก็เสียประโยชน์เสียประโยชน์แบ่งสลับกันใช่ครับเพราะนั้นแปลว่าแค่คุณเล่นหุ้นที่มันอิงกับน้ำมันนะครับเล่นได้ตลอดชีวิตแล้วคุณก็อย่าลืมนะโปรดักต์นี้เดบิวโอ้โหนะครับจริงๆก็เป็นสินค้าที่มันข้อดีของมันนะครับครับคือเล่นได้ทั้งทางขึ้นแล้วก็ทางลงถูกต้องใช่ครับอย่างเช่นเรามองว่าเฮ้ยน้ำมันมันลงใช่ครับพอน้ำมันลงปุ๊บเนี่ยน้ำมันลงใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณอยากต้องเลือกตัวที่เป็นพุทธใช่นะครับเพราะพุทธเนี่ยครับมันจะสวนทางครับผมนะครับพุทธเรามองลงอ่ะมองลงอ่ะคุณเก่งลงใช่ไหมใช่ถ้าเราเก่งลงเราก็ซื้อพุทธใช่แล้วถ้ามันลงจริงก็คือคุณได้กำไรใช่ครับนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวอย่างหลายตัวนะครับเช่นอย่างสมมติปตท.สผ.ปตท.สผ.การพิเทพเราพิเทพเรานะครับทีนี้ DW เนี่ยเรามันก็จะมีให้เลือกหลายตัวเนาะนะครับขั้นแรกเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าน้ำมันลงครับให้เราเลือกตัวที่เป็นพุทก่อนพุทก่อนนะครับมันจะมีตัวพีห้อยจะมีตัวพีมันจะมีตัวพีกับตัวพีนะใช่ครับเอาตัวพีแล้วกันขั้นแรกเราเลือกตัวพีก่อนครับผมถ้าเราเชื่อว่ามันจะลงพิเทพเนี่ยราคาจะลงตามน้ำมันราคาน้ำมันครับผมซึ่งโปรดักที่เป็นพุทมันจะขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดตามตัวอย่างเนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวเนาะครับก็มี PTTE นะครับ13E1901นะครับ1902แล้วก็1905ครับผมนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นซีรีส์ A ทั้งหมดซีรีส์ A ทั้งหมดก็ปกติเนี่ยผมจะเลือกที่มันไม่ได้หมดไวๆหมดใกล้ๆหน่อยหมดใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยนะครับ
ะครับนะครับอย่างเช่นตุ๊กในนี้จะปี19 19นะ19อันนี้18ไงครับผมก็19ปีหน้าหมดก็เป็นปีหน้านะครับจะมีหมดเดือน5เดือน1แล้วก็เดือน2ใช่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราอยากถือขนาดไหนครับผมนะครับเอาสักเดือน2กับเดือน5นะอะไรประมาณนั้นเดือนหนึ่งมันใกล้ไปนะครับเพราะว่าเดือน1เนี่ยจะหมดอยู่แล้วเออใช่จะหมดอยู่แล้วนะครับนี่ก็ขอไปต่อกันเดือนนึงอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเทรดเนาะครับนะครับการเลือกสินค้าที่น่าจะเป็นทางลงแล้วก็จริงก็มีตัวอื่นด้วยนะอาจารย์อย่างเช่น PTG ใช่ครับก็มีเหมือนกันแต่ PTG เนี่ยตามตัวอย่างที่เรายกไว้อ่ะมันจะสวนทางกับน้ำมันใช่คิดก่อนเฮ้ยฉันจะซื้อพุทหรือคอไอ้ถ้าตัวอย่างนี้ต้องเป็นคอนะถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันได้ประโยชน์จากที่ราคาน้ำมันลงเราต้องเอาตัว C นะใช่ครับ C อย่างเช่นพีPTG 13C1901A อันนี้ก็แต่งหมดเดือนหนึ่งหมดเดือนหนึ่งต้องระวังนิดนึงอะไรประมาณระวังเรื่องหมดอายุนิดนึงนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องเลือกค่ายที่มีคุณภาพนะครับผมอย่างเช่นอะไรบ้างครับที่ชอบใช้บ่อยๆที่เราชอบใช้ก็จะเป็นค่าย13ค่าย13ครับเพราะอะไรครับก็จะมีระบบของวัฒนธรรมนาแล้วนะครับพอราคาแม่เปลี่ยนมันจะเปลี่ยนตามก็จะเปลี่ยนไวกว่าแล้วก็มีสภาพคล่องสำคัญสำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ DW ที่เราเล่นนะครับครับมันจะมีคนที่พอเราซื้อพุทใช่ป่ะต้องมีฝั่งที่เป็นคนขายพุทคนนั้นนะครับก็คือโบ๊กเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกโบ๊กไม่ดีเนี่ยโอ้โหไม่มีวอลุ่มเลยนะโอ้โหเจ็บเลยนะโอ้ยตายออกของไม่ได้นะออกของไม่ได้อีกนะครับเพราะนั้นเราจะเทรดใครเราก็ต้องเลือกให้ดีๆครับโอเคเพราะนั้นสำหรับวันนี้เนาะนะครับเราก็จะได้รู้แล้วว่าถ้าเกิดน้ำมันขึ้นน้ำมันลงเราจะเลือกสินค้าตัวไหนบ้างครับนะครับแล้วก็เราพูดไปถึงกลยุทธ์เลยนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถใช้product ที่เป็นตัวอย่าง option เช่นพวก DW เนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในการเก็งกำไรสุดท้ายเนี่ยเราก็พูดถึงภาพของการเลือกเนาะค่ายในการเทรด DW ที่ค่อนข้างเหมาะสมกับพอร์ตของเรานะครับเพราะนั้นสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ